น่าจะพวกนั้นเรามีใช่ไหมพี่อันเนี้ยผมว่ามันไม่ได้ใช่มันอยู่กับคนนะแต่มันจะเป็นแคทเมียมคืออย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวท่านจะยาวเอกสารที่แสดงตัวตนท่านอย่างที่สองนะท่านแสดงเอกสารที่ท่านรับของที่มาทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยผมก็ต้องแจ้งว่าเป็นของท่านความเชื่อความเมื่อได้ครับก็ที่นี่ก็准备好你的护照呢护照然后这些货的ครับการอนุญาตของกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตที่จัดส่งมาจากต่างๆผมเชื่อว่าตอนหน้าโรงงานตอนที่เราเข้าไปนะครับก็คือหน้าโกดังที่เราเข้าไปเราเชื่อว่าเป็นการได้สั่งสิ่งที่มีในขณะที่นี่ตรวจด้วยนะครับเราก็เก็บตัวอย่างส่งศูนย์วิเคราะห์ของกรมการสาธารณสุขที่จังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับมีองค์ประกอบนะครับที่เรียกว่าฟิงเกอร์พริ้นท์เนี่ยตรงกับแรกที่ผมจัดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับก็คงจะต้องมีการจับกลุ่มครับนะกล่าวหาว่าเขาครอบครองวัตถุอันตรายนะครับเป็นวัตถุอันตรายที่เราเรียกว่าของเสียเคมีวัตถุมีบัญชี 5.2 ข้อ 2.8 นะครับซึ่งกำหนดว่ากากแร่สังกะสีที่มีตะกั่วและแคดเมียมนะครับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3นะครับการครอบครองด้วยทางอนุญาตครับจังหวัดชลบุรีก็ติดตามข่าวสารเพราะเราพบว่ามีข้อมูลข่าวสารว่ามีการลักลอบเข้ามาเก็บวัตถุอันตรายอยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นแหล่งเดียวที่สมุทรสาครหรือเปล่าจนวันนี้ก็ทางอำเภอบ้านบึงก็รายงานแต่ว่าน่าจะใช่เพราะเท่าที่ทราบจากทางสำนักงานสารสนเทศก็ไอสารตรงนี้น่าคงไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบโรงงานอยู่ในถ้ามันรั่วไหลหรือว่าไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่ผมทราบจากทางการประมงก็พบว่าไม่มีผลกระทบนั้นก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆบริเวณพื้นที่โรงงานว่าไม่ต้องมีความกังวลส่วนเรื่องมาตรการดำเนินการก็ทางสำนักงานอุตสาหกรรมท่านทิพย์ดีก็ยืนยันแล้วว่าเรื่องทางกฎหมายทางอาญาก็ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดส่วนเรื่องการควบคุมกำจัดนี่ก็คงจะดำเนินการตามระเบียบของทางกรมสารสนเทศตอนนี้ก็คือเรารู้ว่าไม่อยู่ที่สมุทรสาครทั้งหมดนะครับก็พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีนะครับเพื่อสอบหาทั้งในทางลับนะครับและทางเอกสารที่ปรากฏที่เราตรวจยึดได้จากโรงงานที่สมุทรสาครนะครับก็คงต้องขยายผลต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถติดตามมิสเตอร์จักได้เนี่ยนะครับผมจะได้บอกแสแหล่งที่เขาจำหน่ายตามแคดเมียมตัวนี้นะครับไปเพิ่มเติมได้